วัสดีค่ะคุณแม่กิ๊กเป็นผู้ดูแลลูกสาวที่เป็นไพโบล่าอยู่นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าด้วยบุญบารมีบังเอิญ Facebook มันเด้งขึ้นมาแล้วก็คุณยายจ๋ากำลังไลฟ์แล้วตัวเองก็เลยเข้าไปถามคุณยายจ๋าว่าในกรณีที่ลูกสาวมีอาการเป็นอย่างเนี้ยเข้ามารักษาได้ไหมคุณยายจ๋าก็เลยบอกว่าได้เข้ามาเลยลูกก็มีการแนะนำแม่ชีแบมเข้ามาว่าเนี่ยแม่ชีแบมเป็นคนที่ทำโครงการอันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ว่าแม่ชีได้ทำโครงการอันนี้ได้ช่วยเหลือกับประชาชนทั่วไปโดยที่ใช้ธรรมชาติบำบัดแล้วก็หาวิทยากรที่ดีๆมา3วันที่มาวันนี้นะคะขอยอมรับเลยว่าหาวิทยากรที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนที่มานี้ปลดล็อกตัวเองได้หมดเลยคุณแม่เป็นคนดูแลลูกซึ่งมีความทุกข์ใจในการดูแลมากไหนจะเรื่องของคุณพ่อที่คุณพ่อก็มีภาวะของเรื่องอารมณ์ลูกสาวก็มีเรื่องภาวะอารมณ์เราเป็นตัวกลางที่จะต้องนำนาวาอันนี้ไปให้ได้บางทีเราก็ล้าลงไปเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ได้กลับเข้ามาในโครงการอันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าช่วยสร้างพลังและกำลังใจพร้อมที่จะให้เราเดินต่อไปในการดูแลผู้ป่วยรอบข้างเราค่ะ